หลายคนค่ะได้รับผลกระทบจากการปรับราคาขึ้นของเนื้อหมูนะคะทางด้านของพานิชย์จังหวัดยะลาเองค่ะก็ไม่นิ่งดูดายนะคะตั้งจุดบริการ4จุดค่ะขายหมูกิโลกรัมละ150บาททั้งนี้ก็เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนภายใต้สถานาการณ์โควิด19ค่ะ จากสถานการณ์ที่มีการปรับราคาเนื้อหมูที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะปริมาณความต้องการก็คงมีสูงขึ้นค่ะในส่วนของผลผลิตที่ออกสู่การออกสู่ในตลาดน้อยลงเนื่องจาก ผู้ที่เลี้ยงคะประสบปัญหาด้านต้นทุนเพิ่มขึ้นและมีการลดจํานวนการเลี้ยงสุกรเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้บริโภคค่ะทางกระทรวงพาณิชย์ได้ขยายโครงการหมูราคาถูกตามท้องตลาดนะคะจำหน่ายในกิโลกรัมละ150บาทผ่านจุดจําหน่ายของเครือข่ายทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนลดภาระค่าของ ขอให้ค่ะลดภาระค่าของชีพในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9โดยโครงการพานิชหมูยะลานะคะลดราคาช่วยพี่น้องประชาชนพานิชย์จังหวัดยะลาได้นําหมูเนื้อแดงค่ะจําหน่ายในราคากิโลกร,รัมละ150บาทจําหน่ายจํานวน4จุดค่ะคือบริเวณด้านข้างสํานักง,งานพาณิชย์จังหวัดยะลาอาเภอเมืองยะลาร้านเก๋พอดช็อปถนนผังเมือง5อําเภอ,อเมืองยะลาแผงหมูประรัดหลังลมแรง หลังโรงแรมไทยโฮเทลตำบลเบตงอำเภอเบตงและตลาดสดอำเภอเบตงตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่15มกราคมนี้ค่ะในขณะที่บรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะพี่น้องประชาชนก็ได้เดินทางออกมาซื้อหมูราคาถูกที่ด้านข้างสำนักงา,านพาณิชย์และร้านเก๋กันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยบอกว่ามีราคาถูกเนื้อนุ่มและก็เป็นหมูที่ อยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะซึ่งตอนนี้หมูน่แดงในตลาดบางร้านค่ะก็มีการขยับราคาอยู่ที่กิโลกร,รัมละ180บาทถึง200บาทดังนั้นค่ะพานนี้จึงได้จัดโครงการแบบนี้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนรวมไปถึงบรรเทาผลกระทบค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนได้ส่วนหนึ่งค่ะ